Is he the best you've played against? Yes, for sure. ว่ากันว่าเขาคือนักเตะที่เก่งและรวยที่สุดในจักรวาลว่ากันว่าเขาคือนักเตะที่เคยได้รับรางวัลบอลลองดอร์และยูโรเปียนโกลเด้นชูถึง6ครั้งด้วยกันว่ากันว่าเขาคือนักเตะที่มีคอลเลกชันรถสุดหรูมูลค่ารวมกันแล้วมากกว่า 1,666 ล้านบาทสวัสดีเพื่อนๆไปไงบ้างครับผมโจ้จิรวัตรครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการเล่าเรื่อง4ล้อซีซั่น2ของ6อันดับรถสุดหรูสุดโหดของนักเตะที่มาจากนอกโลกลีโอนัลเมสซี่เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสบายดีกันไหมครับครั้งที่แล้วนะเราทำเปิดคลังรถยนต์พี่โดไปแล้วนะก็มีเพื่อนๆ เนี่ยหลายคนเป็น FC พี่โดมากๆนะครับแล้วหลายคนเรียกร้องว่าต้องเอาคู่ปรับตลอดการว่าใครกันนะที่จะเก่งที่สุดในโลกนี้นะวันนี้นะเพื่อนๆเราก็เปิดกันในแบบ mood and tone สบายๆนะช่วงนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะผมเข้าใจนะครับว่าใครที่ยังจำเป็นที่จะต้องเดินทางเนี่ยก็ขอให้ปลอดภัยนะครับอย่าลืมใส่แมสล้างมือพวกเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอ่ะโอเคเข้าเรื่องของเราครับทุกคนเกือบลืมไอเทมลับกาแฟเมื่อพูดถึงเมสซี่นะเราก็ต้องนึกถึงน้ำดำๆที่ซ่าๆกินดื่มไปแล้วเนี่ยสดชื่นไม่ใช่ครับนั่นมันเป๊ปซี่ถึงโต๊ะไม่มีใครเล่นนะครับเล่นเองนะโอเคมาจริงจังนะเมื่อพูดถึงเมสซี่เนี่ยเราก็ต้องย้อนเวลากลับไปในวันที่ฝนตกลงที่หน้าต่างในยามเช้าพามแต่ฝนตกจริงครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่24มิถุนายนคริสต์ศักราช1987ณเมืองโรซาริโอซานตาเฟอาร์เจนตินามีเด็กน้อยคนหนึ่งเกิดมาพร้อมกับชื่อเลโอเนลอันเดรสเมสซี่ซึ่งเมสซี่นะครับแปลว่า gift of god หรือว่าของขวัญจากพระเจ้านั่นเองซึ่งมันก็จริงครับอย่างที่เพื่อนๆรู้นะว่าเฮียเมสซี่เนี่ยแกมีพรสวรรค์เรื่องเตะบอลสูงมากๆและพรสวรรค์ของเฮียแกนะครับฉายแววมาตั้งแต่เด็กเลยตอนนั้นเนี่ยแกอายุแค่13ขวบแกได้เข้าร่วมกับทีมสุดแสนจะยิ่งใหญ่อย่างบาร์เซโลน่านั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางซุปเปอร์สตาร์แข่งระดับโลกเพราะว่าแกนะอยู่กับทีมนี้มานานถึง20ปีด้วยกันต้องบอกเลยครับว่าเฮียแกเนี่ยได้แจ้งเกิดกับทีมนี้จริงๆตอนนั้นนะที่เฮียแกอายุ22ขวบแกได้พาทีมคว้าชัยในการแข่งสเปนิชฟุตบอลซีซั่น 2008-2009 ถึง3ครั้งและนั่นเป็นปีเดียวกับที่แกได้รับรางวัลลูกบอลทองคำโบลงดอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตผมต้องบอกเลยนะครับว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยการที่ได้รับรางวัลลูกบอลทองคำนี่ถือว่าเป็นระดับท็อปของโลกแล้วนะเป็นรางวัลที่น่าภูมิใจมีเกียรติสูงมากๆรางวัลหนึ่งและเฮียนะครับถือว่าเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ชนะรางวัลนี้ติดกันถึง4ครั้งด้วยกันโอ้โหได้ครั้งหนึ่งก็เทพมากแล้วนะครับทุกคนนี่4ครั้งนะแต่ถึงเฮียแกจะได้มา4ครั้งก็ต้องมาพ่ายแพ้และเป็นที่2ให้กับ CR7 ในปีถัดไปหรือว่าพี่โดของพวกเรานั่นเองใครยังไม่ได้ดูเจ็ดอันดับสุดยอดรถยนต์ของพี่โดนะครับรถสุดยอดจริงๆแต่ไงก็ตามนะครับเฮียเมสซี่ไม่ยอมแพ้เฮียแกก็กระนำยิงประตูจนได้อีกหนึ่งฉายาครับนั่นก็คือบาร์เซโลน่าall time top score หรือผู้เล่นที่ยิงประตูได้รุนมากที่สุดตลอดการแข่งขันของทีมบาร์ซ่าถึงเฮียแกจะทำผลงานได้ดีโดดเด่นมากแค่ไหนนะในปี2021พวกเราก็ได้รับรู้ข่าวที่ถึงกับช็อกวงการนะเมื่อไม่นานมานี้นะเฮียลีโอเมสซี่เนี่ยได้ตัดสินใจลาออกจากทีมที่แกรักที่สุดโดยแกให้เหตุผลไว้ว่า I wasn't happy and I want to leave the management of the club led by Bartomeu is a disaster my love for Barca will never changeซึ่งก็ขอแปลเป็นไทยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีความสุขและอยากที่จะลาออกเพราะว่าการบริหารของเจ้าของทีมโจเซฟมาเรียเนี่ยมันห่วยแตกแต่ยังไงก็ตามผมก็ยังรักบาร์ซ่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นมุ่ยฟิซิโลต์ para mí después deจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนนะที่เป็นแฟนเฮียเมสซี่เนี่ยคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเฮียก็ได้ย้ายค่ายไปเรียบร้อยเซ็นสัญญาร่วมเข้ากับทีม PSG เลยหรือว่าปารีสแซงต์แองแมงแข่งกระไซนะครับด้วยค่าตัวสูงถึง 13,300 ล้านบาทนะซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยมันเยอะมากๆนะถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยแกนะจะได้ค่าจ้างปีละ 1,350 ล้านบาทตก112ล้านบาทต่อเดือนตกอาทิตย์ละ28ล้านบาทหรือถ้าคิดเป็นวันๆนึงเนี่ยลืมตามาบิดขี้เกียจดื่มกาแฟ
รับเงินแล้ว 3,750,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้นะแกเนี่ยสามารถซื้อ Porsche 992หรือว่า BMW M4 ได้ทุกวันนะตกเย็นนั้นมันหมดซื้อใหม่เลยนะนั่นนะครับคือชีวิตที่เฮียเมสซี่เขาสามารถทำได้นะเรารู้ตัวเลขขนาดนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆอยากรู้แล้วนะครับว่าสุดยอดรถที่แกครอบครองไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะแต่ผมบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่ามีรถคันนึงของแกเนี่ยราคา 1,250 ล้านบาทถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วไปดูกันครับผมอันดับ6มันคือรถที่รู้ที่สุดของ Range Rover มันคือหนึ่งในรถที่เฮียเมสซี่เนี่ยใช้ขับไปนู่นนี่นั่นบ่อยที่สุดเหมือนกันและเจ้านี่ก็คือ Range Rover SV Auto Biography คันนี้นะครับถือว่าเป็นรถตัวท็อปตัวหรูที่สุดของ Range Rover Gen ที่4นะรหัส L405และผมบอกเลยนะครับว่าถ้าผมมีตังค์ขนาดเฮียเมสซี่เนี่ยผมจะต้องครอบครองเจ้านี่ให้ได้นะเพื่อนๆมันเท่มากนะมันมากับเครื่องยนต์5ลิตร V8 อัดอากาศด้วยซุปเปอร์ชาร์เจอร์รีดแรงม้าด้วย550ตัวกับแรงบิดที่680นิวตันเมตรมันทำ0-100ได้ใน 4.5 วิและทำความเร็วสูงสุดไว้ที่261กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อนๆอ่ะสงสัยว่าเฮ้ยต้อง500มานะทำไมวิ่งได้ท็อปสปีดแค่261กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองแบบนี้มันเบเบไปแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเจ้าตัวรถคันนี้นะมันมีน้ำหนักถึง 2.4 ตันเลยนะทุกคนและนอกจากเครื่องยนต์ที่ทรงพลังนะครับภายในถือว่าหรูหราหมาเห่าสุดๆทาง Range Rover เคลมว่านี่คือ World Class Interior ผมพูดไปเนี่ยให้เพื่อนๆเป็นคนตัดสินดีกว่านะจากภาพเนี่ยมันหรูหราขนาดไหนฮะและถ้าใครอยากที่จะครอบครองมันนะครับเริ่มต้นราวๆ6ล้านบาทในยุโรปราคาน่ารักแต่พอเข้าประเทศไทยเท่านั้นครับราคา 13.99 ล้านบาทอันดับ5มันคือม้าลำพองที่ได้เกียร์ F1 Single Clutch รุ่นสุดท้ายมันคือม้าลำพองรุ่นเดียวกับที่ผมเคยครอบครองแต่แค่เปิดเหม่งไม่ได้พูดแบบนี้ทุกคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าเจ้านี่ก็คือ Ferrari F430 Spider นอกจาก Audi ที่เฮียเมสซี่เนี่ยมีเยอะแยะมากมายก่ายกองนะเพราะ Audi เคยเป็นสปอนเซอร์ให้กับ Barca ส่วน Ferrari เนี่ยเป็นม้าป่าลำพองที่เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เฮียแกสะสมและชอบเป็นการส่วนตัวนะอย่างเจ้า F430 Spider คันนี้นะที่ถูกเปิดตัวครั้งแรกที่งาน Geneva Motor Show ในปี2005เจ้า F430 ถูกดีไซน์โดย Pininfarina พร้อมกับการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Aerodynamic ที่ใช้หลักการเดียวกับ Formula 1เจ้านี้ได้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ไม่เคยใช้ใน Ferrarirุ่นไหนมาก่อนนั่นก็คือเครื่องความจุ 4.3 ลิตร V8 ไร้ระบบอัดอากาศรีดแรงม้าได้490ตัวกับแรงบิดที่465นิวตันเมตรทำ0-100ได้ใน 3.6 วิและทะยานไปความเร็วสูงสุดที่310กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตัวท็อปสปีดของเขานะครับช้ากว่ารุ่นหลังคาแข็งที่ผมขับเนี่ยแค่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะว่าด้วยเรื่องของน้ำหนักหลังคาที่เพิ่มเข้ามานะทุกคนเฟอร์รี่รุ่นเก่าๆเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ในการขับขี่ที่แตกต่างจากรุ่นปัจจุบันก็คือระบบเกียร์ F1 แบบซิงเกิลคลัชที่เปลี่ยนเกียร์ทีนึงเนี่ยสะเทือนถึงคนขับแบบถึงหาได้ยากมากนะครับในรถสมัยนี้แต่ว่าอเวนทาดอร์ก็ยังมีด้วยความดิบของมันนะทำให้หาไม่ได้จากเฟอร์รี่รุ่นใหม่ๆแล้วนั่นทำให้หลายๆคนเนี่ยรวมถึงเฮียเมสซี่ยังคงเก็บเจ้า F430 ไว้ในคอลเลกชันจนถึงทุกวันนี้ส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้อยากครอบครองผมลองดูตลาดมือสองคร่าวๆก็อยู่ประมาณ 8-9 ล้านนะขึ้นอยู่สภาพปีออปชันอะไรต่างๆพวกนี้เนาะส่วนตอนที่เปิดตัวในประเทศไทยนะครับเข้ามาที่ราคาประมาณ22ล้านบาทแต่ถ้าถามว่าเปิดตัวเมืองนอกเท่าไหร่ก็ไม่ต้องแปลกใจแค่ 6.6 ล้านบาทเท่านั้นครับอันดับ4มันคือรถที่ใช้เครื่องยนต์ร่วมกับ Ferrari มันคือรถที่ได้เทคโนโลยี Diamond Light Coating จาก Formula 1และเจ้านี่ก็คือ MG ไม่ใช่และเจ้านี่ก็คือ Maserati Gran Turismo MC Stradale เจ้ามาเซอร์ติคันนี้เป็นรถที่เฮียเมสซี่ใช้ประจำที่บ้านเกิดอาร์เจนตินาถามว่าแตกต่างจากตัวธรรมดายังไงเจ้าสตาร์ดาเล่คันนี้ถือว่าเป็นรุ่นไลท์เวทเราก็จะเห็นพาร์ทรอบคันที่เพิ่มขึ้นนะเพิ่มดาวฟอร์สเพิ่มแอโรไดนามิกและเพิ่มระบบระบายความร้อนจากเบรกแบมโบคาร์บอนเซรามิกให้อีกด้วยนะแถมคันนี้ยังมีน้ำหนักเบากว่ารุ่นธรรมดามากถึง110กิโลกรัมเหลือแค่1,670กิโลกรัมเท่านั้นมันได้เครื่องยนต์รหัส F136 เป็นเครื่องรหัสเดียวกับเฟอร์รี่ F430 แต่ถูกขยายความจุจาก
4.3 ลิตรเป็น 4.7 ลิตรมันรีดแรงม้าได้น้อยลงที่450ตัวแต่แรงบิดถูกเพิ่มจาก465นิวตันเมตรเป็น510นิวตันเมตรพื้นลากตัวถังที่หนักขึ้นมันเลยทำ0 100ได้ใน 4.5 วิพร้อมพุ่งทะยานไปความเร็วสูงสุดที่303กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบสบายๆและถ้าเพื่อนๆซื้อ MC Star Daily ที่เมืองนอกไม่ถูกนะครับราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณ8ล้านกว่าบาทซึ่งแน่นอนว่าเข้าไทยก็แพงกว่าอยู่ดีตกอยู่ที่ 16.5 ล้านบาทใครเป็นแฟน3ง่ามมาเซอร์ติมาเม้นกันได้นะครับอันดับ3มันคือรถคันแรกที่ถูกสร้างจากโรงงาน AMG ทั้งคันมันคือรถที่มีการเปิดประตูและได้ประตูแบบเอกลักษณ์ซึ่งส่งทอดมาจากบรรพบุรุษของมัน300 SL Gullwing พูดแบบนี้เพื่อนๆทุกคนต้องรู้อยู่แล้วครับว่าเจ้านี้ก็คือ Mercedes-Benz SLS AMGเจ้า SOS AMG ถือว่าเป็นรถที่เฮียเมสซี่ไม่ค่อยได้ขับแต่ด้วยความพิเศษและหายากและเอกลักษณ์ของมันเนี่ยเฮียแกก็เลยมีไว้ครอบครองเก็บไว้ในโรงจอดรถ1คันเจ้า SOS AMG ถูกเปิดตัวครั้งแรกที่ Frankfurt Motor Show ในปี2009และนอกจากมันเป็นรถคันแรกที่ AMG สร้างให้กับ Mercedes-Benz มันยังมีนักขับ F1 มือทองอย่าง David Coulthard มาช่วยออกแบบด้วยและถึงมันจะเป็นรุ่นที่ทำต่อจาก Mercedes-Benz SLR McLaren แต่เจ้านี่ได้ประตูปีกนกกอลวิงเหมือนกับ300 SL ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเข้าตาทุกคนมาตั้งแต่ปี1954ที่ผมบอกเลยว่าไม่มีค่ายไหนเปิดประตูเหมือนแบบนี้แน่นอนครับและเจ้านี่ยังได้เครื่องยนต์ NA Big Block ตัวสุดท้ายรหัส M159 ที่มีความจุ 6.2 ลิตร V8 ที่ทาง Benz เคมไว้ว่านี่คือเครื่องยนต์ไร้ระบบอากาศที่แรงที่สุดในโลกโดยเจ้านี่รีดแรงม้าได้563ตัวกับแรงบิดหนักๆที่650นิวตันเมตรและถึงตัวรถของมันจะมีน้ำหนักมากถึง 1,600 กิโลกรัมเขาก็ยังสามารถทำ0 100ได้ใน 3.8 วินาทีเท่านั้นและทำความเร็วสูงสุดไว้ที่315กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเพื่อนๆเอาเจ้านี่ไปแข่ง Drag Race ที่ของ5นะเจ้านี่จะสามารถตอกเวลาไว้ที่ 11.7 วินาทีเท่านั้นครับเจ้า SOS มันทั้งดีและพิเศษจนพิธีกรชื่อดังจาก Top Gear อย่างป๋าเจอร์มี่คลาร์กสันได้ลองขับเจ้า SOS AMG มาแล้วถึงกับบอกว่าบักฮานี่เจ้านี่มันคือหุ่นยอดรถที่ดีที่สุดในโลกเด้อมันแรงกว่า Ferrari 458เสียงดังกว่า Lamborghini และมันขับสนุกกว่า Porsche 911 GT3 RS อีกนี่แหละคือซุปเปอร์คาร์ของคนฉลาดเฮียเจอร์มี่คลาร์กสันพูดขนาดนี้แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเจ้าคันนี้นะครับตอนเปิดตัวในสมัยนู้นราคาอยู่ที่25ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้นะเข้าคอลเลกชันรถเริ่มจะหายากได้แล้วนะ Benz เขาไม่ผลิตมาแล้วนะเราเลยเห็นราคามือ2ที่แข็งโป๊กอย่างกับหินประมาณ17ล้านบาทนะเพื่อนๆซึ่งราคานี้นะก็ถือว่าซื้อซุปเปอร์คาร์ตัวใหม่ของค่าย Benz ได้คันก็คือAMG GT4 นะถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวเนี่ยผมรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะส่วนใครดูแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันหน่อยว่าถ้ามีเงิน17ล้านจะซื้อ SOS มือ2แต่ทรงคุณค่าการเปิดประตูแบบกอวิงหรือไม่สิเสียเงิน17ล้านฉันต้องได้เทคโนโลยีใหม่ที่สุดขับดีที่สุดแรงที่สุด AMG GT4 มาลองคุยกันนะครับอันดับ2มันคือรถที่ถูกสร้างมาแค่3คันทั่วโลกมันคือรถที่มีท่อไอเสีย4อันรวมไว้อยู่ตรงกลางเป็นเอกลักษณ์และเจ้านี่ก็คือ Bacardi Sonda Tricolor Sonda Tricolor ทำให้คอลเลกชันของเฮียเมสซี่พิเศษใส่ไข่2ฟองขึ้นไปอีกเจ้า Bacardi Sonda Tricolor ถูกสร้างมาเพื่อฉลองครบรอบ50ปีของทีม Frecci Tricolori ที่ขับเครื่องบินผ่านโผนของอิตาลีโดยจุดแตกต่างของเจ้านี่กับ Sonda Cinque ที่เป็น Sonda R version ถนนก็คือตัวรถของมันไม่มีสีอ้าวงงเลยสิครับเพื่อนๆตอนแรกผมก็งงครับคำว่าไม่มีสีก็คือการพ่นแลกเกอร์สีใสๆทับตัวรถที่ใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แมกนีเซียมและไทเทเนียมอย่างคันของเฮียเมสซี่เนี่ยก็ใช้แลกเกอร์สีฟ้าใสๆที่มองทะลุลายคาร์บอนไฟเบอร์สวยงามดุจงานศิลปะและจุดแตกต่างอีกจุดหนึ่งของเขาก็คือมันเหมือนมีหางเสือเล็กๆอยู่ระหว่างกระจกหลังกับวิงหลังเพื่อระลึกถึงเครื่องบิน iMaki MB339 แพดเจ้า Tricolor ใช้เครื่องยนต์ 7.3 ลิตร V12 ของ AMG ที่รีดแรงม้าได้661ตัวกับแรงบิดหนักๆที่780นิวตันเมตรมันทำ0-100ได้ใน 3.5 วิและทำความเร็ว
ูงสุดไว้ที่354กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเจ้านี่มาพร้อมกับค่าตัวเบาๆ60ล้านบาทไทยแบบไม่รวมภาษีนำเข้าซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้ารวมภาษีนำเข้าของประเทศไทยได้200ล้านบาทต้องได้เห็นแน่นอนแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังงบไม่ถึงเหมือนผมเองนะก็สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟนะครับโดยการเอาเจ้า Mercedes-Benz W104S 600นะมาเดินท่อแป๊บเอาแคปเอาส่วนเก็บเสียงออกทั้งหมดหลับตาแล้วลองฟังเสียงดูครับว่าเฮ้ยนี่มันพาเกอร์นี่ชัดๆไม่เชื่อลองฟังดูครับอันดับ1มันคือ1ในม้าลำพองที่หายากที่สุดในโลกมันเลยเป็น1ในรถที่จบราคาการประมูลมากกว่า 1,000 ล้านบาทและเจ้านี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Ferrari 355S Spider Sky Yeti เขาว่ากันว่าคนที่แพ้เฮียเมสซี่ในการประมูลเจ้า 355S คันนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือเฮียคริสเตียโนโรนัลโดและเจ้านี่ถือว่าเป็นรถแข่งสุดรุ่งเรืองของ Ferrari ในปี1957มันได้เครื่องวางกลางที่วางอยู่พอดีกับคันหน้าได้เครื่อง4ลิตร V8 ไร้ระบบอัดอากาศที่รีดแรงม้าได้390ตัวแต่ด้วยเจ้า 355S Spider มีน้ำหนักเบามากแค่880กิโลกรัมมันเลยพุ่งทะยานความเร็วสูงสุดได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบสบายสบายซึ่งเพื่อนๆเห็นตัวเลขตรงนี้นะบางคนที่เป็นนักแข่งพอจะรับรู้ได้ถึงความอันตรายและความโหดและความยากในการคุมเจ้าม้าพยศคันนี้ใช่แล้วครับเพราะว่าการที่จะรีดสมรรถนะของเจ้าคันนี้มันจะต้องใช้ระดับนักแข่งมือทองเท่านั้นแต่ถึงแม้จะเป็นนักแข่งที่มากประสบการณ์นะครับในการแข่งขันที่อิตาลีนักขับรถแข่งของทีมเฟอร์รี่เองควบม้าตัวนี้ไม่อยู่ทำให้ชนเข้ากับคนดูพร้อมกับฆ่าชีวิตพวกเขาไปถึง14คนด้วยเหตุผลด้านน้ำหนักของรถเขาด้วยที่มันเบามากๆและนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้อิตาลีสั่งยกเลิกการแข่งขันรถบนถนนหลวงทั้งหมดด้วยครับแต่ไงก็ตามเจ้า 355S คันนี้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมที่การแข่งเวเนซุเอลา 1,000 กิโลเมตรโดยการเข้าทั้งที่1และที่2บอกเลยนะครับว่าเจ้าเนี่ยพิเศษสุดๆเพราะมันถูกผลิตมาเพื่อการแข่งขันแค่4คันทั่วโลกเท่านั้นครับตามหลักเศรษฐศาสตร์อุปสงค์อุปทานเรามีเศรษฐีคนรวยมากมายทั่วโลกนับหมื่นคนแต่ดีมานด์มีแค่4คันก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่ารถที่แลขนาดนี้ถูกประมูลแพงที่สุดในโลกโดยจบการประมูลไปสูงถึง 1,233 ล้านบาทปุ๊บเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ6อันดับรถสุดโคตรสุดหรูของไอเคียมเมสซี่วันนี้นะครับเป็นเพื่อนๆจะซื้อไหมครับ 1,233 ล้านบาทนะแต่ผมเชื่อว่ายังไงคนที่มีกำลังถึงขนาดนั้นไม่ใช่ถามว่าจะซื้อไหมแต่คำถามที่ถูกต้องก็คือจะซื้อได้หรือเปล่าแต่ไงก็ตามนะเจ้าคันนี้นะก็อยู่กับเฮียเมสซี่เรียบร้อยแล้วและสำหรับใครที่ติดตามเฮียเมสซี่นะครับก็คงจะรู้ว่าเฮียแกเคยเป็นนักเตะที่ค่าตัวเนี่ยแพงที่สุดในโลกปี09ถึง2014และนิตยสาร Forbes บอกว่าแกเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ได้ค่าตัวสูงที่สุดของโลกในปี2019อีกด้วยคนเราจะทำอะไรก็ตามนะถ้าเราเก่งที่สุดในสายงานของเรายังไงก็รายได้มหาศาลอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆแต่ผมก็แอบเสียดายนะครับว่าเฮียแกเนี่ยไม่มี Lamborghini เลยสักคันสงสัยต้องให้เฮียแกเนี่ยไปลองควบกระทิงดุสักคันหนึ่งเนี่ยเผื่อจะได้มีกระทิงอยู่ในบ้านของเฮียแกบ้างครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามดูคลิปจนจบถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribeเป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานทุกคนได้นะครับแล้วเพื่อนๆต่อไปอยากฟังอะไรก็มาเม้นคุยกันช่วงนี้รักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ